นะคะน้องๆน้องๆมาจากที่ไหนคะคือมาจากเมืองไทยกันหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอเคมาเรียนที่เอเวนนะอ๋อแล้วแต่ละคนเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรบ้างเอ่ยกรุงเทพอ๋อเด็กกรุงเทพโอเคน้องมาจากฮะอาใจพูดตายได้ไหมเล่นได้ไหมจี้ก็เป็นคนพังงาคนใต้เหมือนกันโอเคสายอันนี้มาทำกิจกรรมที่นี่คือมาบริจาคเลือดใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อทุกคนก็บริจาคได้ทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเดินทางมายังไงคะเนี่ยรถบัสโอเคก็ไม่ทราบว่าเรียนที่นี่กี่ปีแล้วเอ่ยก็คือ8ปีโอเคนะสุด8ปีโอเคนี่ก็น้องๆ นะคะนักศึกษาจาก LA นี่เองที่เป็นเมืองที่ไม่ไกลจากอาบูดาบีค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะพี่ปายอยู่กับ FC พี่ปายเองซึ่ง FC พี่ปายนะคะคือพี่ยารู้จักน้องเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วนะคะคือชื่อน้องเซฟน้องเซฟนะคะโอเคตอนนี้พี่ก็อยากให้เซฟเนี่ยช่วยแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าเอ้ยน้องเซฟเป็นใครมาจากไหนทำอะไรที่นี่นะโอเคค่ะชื่อเซฟนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็มาอยู่มาเรียนที่นี่ประมาณ8ปีแล้วครับแล้วก็ปีนี้จบม.6 แล้วครับจบม.6 แล้วแล้วก็มีแผนที่จะกลับเมืองไทยไหมมีแผนไหมยังไม่มีแผนที่จะกลับเมืองไทยก็ถ้าได้มหาลัยต่อที่นี่ก็อยู่ที่นี่ต่ออืมไม่ทราบว่าน้องเซฟอยู่ที่มากี่ปีแล้ว8ปีครับว้าว8ปีก็ถือว่านานอยู่นะคะคือแล้วไม่ทราบว่าภาษาเนี่ยพูดได้กี่ภาษาเลยก็3ภาษาครับ3ภาษาไทยอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษดีมากเลยรู้ไหมว่าทำไมดีมากเพราะว่าสมัยนี้นะคะเหมือนคนทั่วไปเนี่ยเขาจะพูดแบบภาษาแม่หรือรับภาษาอังกฤษก็คือ2ภาษาแต่ว่าสมมุติถ้าน้องๆเพื่อนคนไหนเนี่ยสามารถพูดได้3ภาษาถือว่าดีเพราะว่ามันก็จะมีเรียกว่าอะไรนะก็เรียกมันจะมีแบบเครดิตกับตัวเองว่าพอเราทำงานหรือว่าเราไปทำงานอะไรที่ไหนเนี่ยมันก็จะง่ายที่สามารถไปสมัครงานเพราะว่าคนทั่วไปเขาก็อยากจะได้คนที่แบบพูดได้มากกว่า2ภาษานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่คนทางสำคัญมากแล้วก็พี่อยากจะบอกว่าในโลกนี้นะคะภาษามันจะมีอยู่5ภาษาคือเป็นภาษา official นะก็คือภาษาแรกคือเป็นภาษาอังกฤษภาษาที่2คือฝรั่งเศสแล้วก็จะมีภาษาอาหรับภาษารัสเซียและภาษาจีนก็คือ5ภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่คนทั่วโลกเขาใช้กันเขาเรียกเป็น main mother language นะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดว่าแค่ภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษค่ะเพราะจะมี4ภาษานี่แหละที่คนเขาแบบว่าแบบพูดกันทั่วโลกแต่ว่าก็ดีมากเพราะว่าเขาได้ทั้งแบบอังกฤษแล้วก็อาหรับส่วนภาษาไทยนี่ก็เป็นภาษาแม่ที่น้องเซฟเขาพูดได้อยู่แล้วก็เหมือนพี่ปายคือพูดไทยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษพี่อยากจะถามเซฟว่าเชฟชอบแบบชีวิตที่อยู่ที่ไหนก็ค่อนข้างชอบนะครับรู้สึกว่าปลอดภัยดีแล้วก็ส่วนตัวอยู่เมืองอันเองก็รู้สึกว่าเงียบดีเงียบดีจากถ้าแล้วก็คืออยู่กรุงเทพมันวุ่นวายมากๆแล้วมาเรียนที่นี่มันรู้สึกแบบว่ามันก็ซัพพอร์ตเราด้วยในเรื่องการเรียนให้เราแบบมีสมาธิมากขึ้นด้วยแล้วก็แบบรอบข้างคือมันดีแล้วมันส่งกับการเรียนของเราด้วยอืมใช่เพราะว่าเหมือนการที่เราจะเลือกสถานที่ศึกษานี้มันก็สำคัญนะคะเพราะว่าเหมือนที่น้องเซฟก็บอกว่าบางทีการที่เราเรียนในเมืองหลวงใหญ่ๆแบบนี้มันก็ต้องใช้สมาธิใช้อะไรหลายอย่างแต่คือตอนนี้น้องเขาแบบมาเลือกเรียนที่นี่เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าซอยที่นี่มันต้องมีน้องก็เลยมาเลือกเรียนที่นี่
แล้วไม่ทราบว่าเหมือนการใช้ชีวิตที่นี่เป็นอย่างไรบ้างเหมือนเพื่อนเหมือนกับโรงเรียนอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างก็สังคมที่นี่ค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างเปิดแล้วก็ไม่ได้แย่เกินไปที่แบบว่าคนส่วนมากคิดว่าโอ้โหมาอยู่ประเทศอาหรับมีแต่อาหรับเป็นประเทศมุสลิมมันค่อนข้างมันก็ไม่ได้แย่ไปขนาดนั้นใช่ไหมก็พี่ปายก็รู้ดีใช่ใช่ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าพี่อยู่ที่นี่มา13ปีเพราะว่าพี่อยู่มาแต่ปี2007ใช่ป่ะก็พี่เพิ่งครบรอบ13ปีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็วันที่15กรกฎาคมคือก่อนที่เราจะไปเนี่ยน้องเซฟอยากจะบอกอะไรให้กับน้องๆท่านผู้ชมได้ฟังว่าแบบพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรือว่าก็อย่างแรกที่อยากพูดก็คือว่าเรื่องของความประทับใจของที่นี่สังคมคนไทยที่นี่คือดีมากแล้วก็ อย่างสถานทูตก็ช่วยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือตลอดเด็กนักศึกษาไทยที่นี่มีเอาถุงยังชีพไปให้แล้วก็แบบของกินมีแบบคืออยู่กันอย่างแบบเหมือนครอบครัวเลยจริงๆเป็นพี่น้องญาติผู้ใหญ่ใช่แบบนี้ก็ถือว่าก็พี่ว่าก็ทุกคนก็แบบเหมือนโชคดีนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่ที่นี่แบบไม่ได้มาอยู่แบบตัวคนเดียวก็คือทางสถานทูตแล้วก็แบบเพื่อนๆก็ช่วยกันรักกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะโอเควันนี้เรามาทำอะไรที่สถานทูตเลยมาบริจาคเลือดแล้วก็มาบริจาคแล้วก็มาถวายสมเด็จพระพรในวันเฉลิมพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ของเราที่สถานทูตไทยณกรุงอาบูดาบีนะคะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งวันนี้เรามากันเท่าไหร่วันนี้มีนักเรียนมาประมาณ30คน30คนก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่แบบเรียนที่นี่หมดเลยนะที่เอรินนะก็เหมือนเป็นที่เป็นน้องกันแล้วก็แต่ละคนก็มาจากสถานที่แตกต่างกันจากที่ไทยใช่ใช่แต่เขาก็แบบต่างจังหวัดคนละภาคใช่ใช่แต่มีทุกภาคมีทุกภาคใช่ไหมล่ะโอเคก่อนไปจะพูดอะไรบ้างเอ่ยก็อย่างที่พูดไปก็คือว่าชอบสังคมของคนไทยที่นี่มากแล้วก็ทางสถานทูตก็ช่วยเหลือตลอดแล้วก็รู้สึกขอบคุณทางสถานทูตที่คอยสอบถามว่ามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็พร้อมที่จะช่วยตลอดโอเคค่ะวันนี้นะคะที่ปายก็สัมภาษณ์น้องเซฟไปเรียบร้อยคือน้องเซฟก็เป็นตัวแทนของน้องคนไทยนะคะที่นี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่อยากจะไปพูดกับเด็กๆอีกเพราะว่าเด็กอีก30คนในวันนี้แต่ว่ามันเยอะแต่ว่าที่ปายได้พูดกับน้องๆไปแล้วก่อนหน้านี้นะโอเคกันถ้าไงเดี๋ยวพี่ไปก็จะไปถ่ายบรรยากาศข้างในนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะงั้นก็บ๊ายบายขอบคุณค่ะเซฟเดี๋ยวเราจะไปไหนกันไปหาไปกินกันเถอะซีค่ะนี่เดี๋ยวเราไปไหนกันคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปตรงไหนเดี๋ยวเราไปกินอะไรกันเดี๋ยวเราไปกินอาหารไทยเดี๋ยว where are we going next ข้าวข้าวว้าวฟู้ดพบอะไรนะผมหิวข้าวผมหิวข้าวโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะไปทานอาหารกันค่ะโอเคไป let's go ไป yeah